โอ้สวัสดีสวยสวยต้องค่อยหยิบค่อยเดี๋ยวช้ำสตรอเบอรี่เชียงใหม่ไม่มีพันอะไรนะพันเชียงใหม่80หรอกทักทายหลังวันตรุษจีนค่ะหลังจากวันไหว้มาแล้วเนาะเป็นยังไงเนาะสุขุสุขุนพวกนี้เชื้อสายจีนมือนี่ก็สิไปเที่ยวกันเนาะค่ะไปเที่ยวกันไหนมากันบ้างเอ่ยวันนี้จะกินอะไรวันนี้จะกินสตรอเบอรี่ก็ลูกโตๆนะคะสตรอเบอรี่ไทยแบบนี้แหละค่ะมากินกันดูสตรอเบอรี่จิ้มพริกเกลือเนาะอันนี้พริกเกลือบวยนะคะรสชาติดีพริกบวยเลือดจะบ่กินบ่มาแม่เอ้ยเรานั่งตรงนั้นไม่ได้แสงมันไม่ได้นะคะนี่ก็แสงมันก็ไม่ได้แหละจังหวะมาเลยมาหรือว่าใส่เสื้อคลุมไหมแล้วค่ะโอ้ยน้องก็ใส่กูบ่กินดอกอยู่ในลูกแบบเซ็กซี่อะค่ะใช่คุณเอาผ้าคุ้มไรคุ้มนั่นเสียอุ้ยว่าอุ้ยออกไปเบิ่งสวนมากพี่น้องเห็ดอีกหลายอยู่ค่ะจิ้มบัวอร่อยนะพริกบัวอะไรอันนี้ซื้อที่ตลาดนะไม่ได้ซื้อที่ห้างเขาเห็ดมาเป็นกล่องหน่อยๆไหมคะบอกกันมาหน่อยนะกล่องละ20สามกล่อง50ร้านทำดีเนาะทำดีไม่สตรอเบอรี่เชียงใหม่แหละว่าปีกไก่เขาบอกเด็กกินแล้วบอกว่ามีมันนี่แบบกินดีนิดหน่อยเขาซื้ออยู่ห้างเบียดเนาะกินเราก็จะมีแบบอีไรอย่างเล่าหนาวกูชิวเดี๋ยวเราต้องกินหน่วยใหญ่ๆอยู่ค่ะแต่เมื่อเราไปซื้อไอ้ของใหม่แมคโครเห็นหน่วยใหญ่อยู่แต่ว่ามันบ่งามเลยมันบ่งามเลยว่าเอาที่เราลวกประมาณเป็นหน่วยประมาณไหนใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่านั้นอีกใหญ่มากอยู่แต่ว่ามันไม่สวยมันงามเพราะว่ามันอยู่ในกองเนาะค่ะแล้วมันบ่งามเฮาเห็นแล้วตาเฮาเห็นนี่คือมันบ่งามแล้วเฮาย่านทางในมันอันนั้นอีกแล้วอันนี้มันก็สดเลยค่ะนี่สดๆมาเลยแม่ค้าบอกว่าเพิ่งลงกับอันเขาไปรับมาเมื่อเช้าซื้ออยู่ใส่ออกไปข้าวเดียวเนี่ยก็ออกตลาดแล้วเนี่ยตรงร้านนี้ซื้อบักขามแล้วแกน่ะก็ดีด้วยแกนี่พริกเกลือทั้งกองได้กินโลดที่ว่าตอนนี้ก็กินพันอยู่ที่เมืองไทยไปก่อนเนี่ยกินพันเกาหลีพันนี่อย่างอยู่ค่ะแต่มันบ่งามเข้าไปมันบ่งามก็เลยบ่ได้ซื้อตอนที่โอเคเลยกินดิเกาหลีสีชมพูน่ะหอมหวานเหมือนที่แม็กโคกับเกาหลีสีชมพูแหละแต่มันบ่งามเออมันหอมมันหวานดิสีชมพูน่ะแบบหน้าตามันแบบยูจะโตปีนี้สวนนั่นสตรอเบอรี่เพิ่นคือสิบ่ได้ผลค่ะเขาเริ่มเปิดแล้วเปิดอยู่เพราะว่าเราแสดงว่าเราเก็บผลขายจนแบบว่าอันนั้นแล้วต้นมันจะว่าหรือไงคือเดบอทิ้งเข้าไปคือว่าเขาซื้อต้นมากน่ะไอ้นิกซื้อต้นมากนี่ว่านิกจะเอาไหลไว้ถ้าปลูกมันนี่ก็บ่มีเวลาดูแลนะคะไหลมันก็ออกมาอยู่ไหลต้นสตรอเบอรี่นะบ่มีเวลาเฮ็ด
ก็เลยตายแล้วว่างสิมันบ่หนาวเฮ็ดจังได๋จังสิเก็บไปไหลมันน่ะบ่สิต้องเอาใส่ตู้เย็นบ่กระปูว่าเอาไว้ที่เย็นรถนั่งบ้านเฮาห่อนไปถึงตับแรกเพราะว่าผ้าที่เขาเอามาคือมันทนอากาศได้มันเชียงใหม่80นี่น่ะมันกันน่ะช่วงนี้มันมีเยอะเราก็ต้องกินก่อนเนาะสตรอเบอรี่กินตามฤดูกาลกินตามฤดูกาลอันที่เหลือก็สิกินของหวายด้วยค่ะวันนี้ของหวายก็หลายกล้วยห้องสุกบ่ยังพอได้อยู่คันกล้วยสุกมานี่แบบบ่ทันพี่น้องเด้เข้าใจบ่แบบว่าบ่สิกินหยังแล้วนะกล้วยสุกเออกล้วยเอาไปสุกโดดให้มันงามโดดเดี๋ยวเฮ็ดเค้กกล้วยหอมมาครับทิ่มกับกินน้ำกันนะจ้าบางทีแล้วเขาดีแล้วจ้ะหอมค่ะอืมขอบดีแล้วอืมได้ต้องเป็นไอ้พริกบวยนะอืมเขาจะหามาถือกันแล้วล่ะอืมเจ้าบวยเดี๋ยวสื่อไม่เห็ดแย้มก่อนนะขนสดเลยเห็นไหมมันแสบไหมอืมนี่แสบได้ไงอืมมันฉ่ำดีฉ่ำแล้วก็หวานเดี๋ยวจะกัดเนื้อให้เบิ่งค่ะแต่ว่าเขาไม่ค่อยหอมกันเลยหอมอยู่ไม่ค่อยหอมกันยังไงรู้ค่อยว่าจะเนื้อมันก็ฉ่ำดีนะแต่อยากลองกินขนใหญ่ๆใหญ่เราจะพาไปเกาหลีจักทีดอกอืมตอนนี้อยู่บ้านเท่าไหร่จะพาไปเดี๋ยวจะกินไม่ได้เขาคืนแล้วนี่หลานเขาไม่จะตอบรีบว่าจะเชื่อรีน่ะหลายแห้งกินแล้วเขาคืนซื้อว่าโอ้ยมักแห้งแล้วมักเชื่อรีแล้วป้าดอกบานแพงคลิปนี้แค่นี้แล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะบ๊ายบาย